เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อในข้อที่52นะครับน้ำแข็งหลอดมวลก้อนละ25กรัมจำนวน2ก้อนนะครับอุณหภูมิอยู่ที่0องศาเซลเซียสเอาไปหยดลงในแก้วน้ำที่มีอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสอยู่200กรัมนะครับอุณหภูมิของน้ำนะครับจะลดลงเหลือกี่องศาเซลเซียสถ้าเกิดว่าเราไม่คิดว่าความร้อนที่แก้วน้ำและสิ่งแวดล้อมที่ใครให้เนี่ยแล้วก็กำหนดให้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมความจุความร้อนเฉพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสนะครับ1 0องศาเซลเซียส2บอกว่า32องศาเซลเซียสนะครับ3บอกเป็น48องศาเซลเซียส4บอกเป็น 62.2 นะครับองศาเซลเซียสโอเคนะครับข้อนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของอุณหภูมิผสมนะครับเดิมทีเรามีน้ำแข็งหลอดใช่ไหมครับมวล25กรัมจำนวน2ก้อนก็เปรียบเสมือนกับว่ามันมี50กรัมนั่นเองนะครับเพราะมี2ก้อนเนาะนะครับพี่ก็เขียนฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับฝั่งซ้ายนี่คือน้ำแข็งใช่ไหมครับน้ำแข็งเนาะ50กรัมอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ครับอุณหภูมิอยู่ที่0องศาเซลเซียสหยดลงไปในแก้วน้ำนะครับที่มีอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสอยู่200กรัมนะครับพี่ก็เขียนฝั่งขวาเลยนะครับ80องศาเซลเซียสน้ำ200กรัมใช่ไหมครับถามว่าอุณหภูมิผสมเป็นเท่าไหร่ครับอุณหภูมิผสมของมันเนี่ยมันก็น่าจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง80องศาเซลเซียสใช่ไหมครับน่าจะประมาณกลางๆเนาะนะครับทีนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องทำไงครับอันดับแรกน้ำแข็งมันก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำก่อนถูกไหมครับต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำ0องศาเซลเซียสก่อนนี่คือขั้นที่1ของน้ำแข็งทีนี้เจ้าน้ำ0องศาเซลเซียส50กรัมตรงนี้ก็ต้องแปลงให้กลายเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิผสมถูกไหมครับก็คือกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ T องศาเซลเซียสโอเคเนาะในทำนองเดียวกันนะครับน้ำ200กรัม80องศาเซลเซียสอุณหภูมิก็ต้องลดลงมาเหลือ T องศาเซลเซียสเพื่อให้กลายเป็นอุณหภูมิผสมเช่นเดียวกันนะครับพอมองเห็นภาพคร่าวๆแล้วเนาะนะครับฝั่งซ้ายคืออะไรครับฝั่งซ้ายก็คือ Q เพิ่มใช่ไหมครับฝั่งขวามือก็คือ Q ลดนะครับจากอะไรครับจาก Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดเราเลยได้สมการว่าฝั่งซ้ายมืออันนี้นะครับพี่สมมุติว่าให้กลายเป็น Q1 อันนี้ Q2 อันนี้คือ Q3 นะครับก็คืออะไรเอ่ย Q1 บวก Q2 ต้องมีค่าเท่ากับ Q3 นั่นเองนะครับQ1 คืออะไรครับ Q1 ก็คืออ่ะพี่มาทดฝั่งขวามือก่อนนะครับ Q1 เป็นการที่พลังงานที่เกิดจากน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำก็คือ ML นั่นเองถูกไหมครับ Q1 มีค่าเท่ากับ ML M มีค่าเท่ากับ50 L มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับความร้อนแฝงการหลอมเหลวของน้ำแข็งนะครับมีค่าเท่ากับ80แคลอรีต่อกรัมใช่ไหมครับก็คูณ80เลยนะครับได้หน่วยออกมากลายเป็นพี่ก็ติดไว้ก่อนนะครับ50คูณอยู่กับ80ในหน่วยแคลอรี่เนาะต่อไป Q2 ครับ Q2 จากน้ำ0องศาเซลเซียสเป็นน้ำ T องศาเซลเซียสก็คือ MC delta T ใช่ไหมครับ M คือ50กรัม C ความจุความร้อนเฉพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ1 delta T ก็คือ T มากลบ T น้อยก็คือ T ลบ0ก็คือได้ T องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับในหน่วยแคลอรี่เหมือนกันเนาะQ3 ครับมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยน้ำ80องศาเซลเซียสลดมาเหลือ T องศาเซลเซียสนะครับ MC delta T ใช่ไหมก็เท่ากับ M ก็คือ200กรัมนะครับน้ำมี200กรัมนะอันนี้น้ำ50กรัมตรงนี้พี่ต้องแยกนะครับอันนี้พี่ต้องแยกนะครับฝั่งซ้ายนี่คือ50ฝั่งขวาคือ200กรัม C ของน้ำก็คือ1ครับ delta T ก็คือจาก80ลดลงมาเหลือ T ก็กลายเป็น80ลบ T นั่นเองพอได้สมการพอได้ Q1 Q2 แบบนี้ปุ๊บเราก็เข้าสมการเลยใช่ไหมครับ Q1 บวก Q2 ก็กลายเป็น50คูณอยู่กับ80บวกอยู่กับ50คูณอยู่กับ T นะครับมีค่าเท่ากับ Q3 คือ200คูณอยู่กับ80ลบ T แบบนี้เนาะนะครับอันดับแรกนะครับเอา50ตัดก่อนเลยนะครับ50ตัดตลอดนะครับกลายเป็น4เนาะก้อนนี้กลายเป็น80บวก T เท่ากับ
4คูณ80ลบ t นะครับก็รวมตัวเลขให้เรียบร้อยกลายเป็น80บวกด้วย t นะครับมีค่าเท่ากับ320ลบด้วย4 t ย้ายข้างครับได้กลายเป็น5 t มีค่าเท่ากับ320ลบ80ก็กลายเป็น240นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นได้ออกมานะครับว่า t มีค่าเท่ากับ48องศาเซลเซียสปุ๊บก็กลายเป็นคำตอบนั่นเองนะครับ make sense เนาะนะครับอยู่ที่48องศาเซลเซียสข้อนี้สรุปอีกครั้งนะครับเป็นเรื่องของอุณหภูมิผสมเนาะนะครับเรามีน้ำแข็งใช่ไหมครับเรามีน้ำแข็ง0องศากับน้ำ80องศานะครับเอามาผสมกันปุ๊บถามหาอุณหภูมิผสมง่ายๆแค่นี้เองแต่หลักการนะครับตรงนี้ต้องอย่าลืมนะว่าน้ำแข็ง0องศาเนี่ยต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำ0องศาก่อนนะครับมันจะมีความร้อนแฝงของการหลอมเหลวด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับ Q เท่ากับ ML ด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งสมการเหมือนเดิมใช่ไหมครับ Q เพิ่มเท่ากับ Q ลดเนาะQ เพิ่มของเราจะมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับคือ Q1 กับ Q2 ใช่ไหมครับ Q1 หารได้จาก ML นะครับ Q2 หารได้จาก MC delta T Q3 ก็ MC delta T เหมือนกันนะครับแทนค่าลงไปนะครับในแต่ละสมการเนาะแต่ละตัวเนาะนะครับได้ Q1 Q2 Q3 ออกมาแทนค่ากลับนะครับแก้สมการออกมาได้ค่าของ T มีค่าเท่ากับ48องศานะครับก็เลยตอบ48องศาเซลเซียสเลยเนาะนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3แบบนี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ